3-4 วันมานี้มีใครเหงือกแห้งอย่างลูกแก้วบ้างหรือเปล่าคะก็แหมทีเซอร์พ่อยุ่งลุงไม่ว่างเนี่ยเล่นเอายิ้มไม่หุบจริงๆค่ะโดยเฉพาะคาแรคเตอร์สุดฮาของพี่โป๊ปที่เห็นแล้วเนี่ยอยากจะเป็นมิวนิถาเอ้ยอยากจะได้ชมละครเร็วๆแล้วล่ะค่ะคู่จิ้น PM โป๊ปธนวัฒน์มิวนิถาโคจรกลับมาละลายหัวใจแฟนๆให้หายคิดถึงกันแล้วในพ่อยุ่งลุงไม่ว่างละครคอมเมดี้เบาสมองพร้อมลงจอให้ได้ฟินจิ้นหมอนขาดงานนี้อาปิ่นทีวีซีนการันตีความสนุกจับพระเอกโป๊ปสวมคาแรคเตอร์ลุงเต่งผู้โอเวอร์แอคติ้งและนางเอกมิวในบทชิดดาวพยาบาลสาวเอ๋อหน้าหวานที่มีภารกิจรักดูแลหลานตัวแสบบอกเลยว่าเต็มอิ่มครบรสทั้งหัวเราะอมยิ้มและร้องไห้ไปพร้อมๆกันแน่นอนค่ะกลับมาเจอกับมิวอีกครั้งนะครับในละครเรื่องพ่อยุ่งลุงไม่ว่างฝากด้วยค่ะก็หวังว่าจะเป็นการกลับมาที่ทำให้แฟนๆได้ฟินได้ยิ้มกันอีกครั้งนึงค่ะฝากด้วยนะคะ